จะกับผู้โดยสารลงจากขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีเคหะนะคะตอนนี้ลงกันหมดแล้วก็มุ่งหน้านะคะกลับบ้านกันค่ะรถที่ส่งผู้โดยสารเสร็จก็เตรียมไปตั้งขบวนเพื่อเข้ากรุงเทพต่อเลยค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรับส่งผู้โดยสารอย่างรวดเร็วอะค่ะขนคนเข้าขนคนออกจากกรุงเทพนะคะเช้าก็ขนคนเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อไปทำงานเย็นก็ขนคนออกจากกรุงเทพมาชานเมืองเพื่อกลับบ้านพักผ่อนกันนะคะบรรยากาศที่สถานีเคหะค่ะพอลงมาจากตัวรถไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็จะมีรถสองแถวรอเลยค่ะรถสองแถวรถแท็กซี่การจอดรถที่สถานีเคหะค่ะอยู่ติดสถานีเลยค่ะใครที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นเส้นตะวันออกนะคะมาจากชลบุรีประมาณนี้มาจอดที่นี่เลยค่ะแล้วเราก็เข้ากรุงเทพกันได้เลยจอดได้ถึง1:00 นเลยนะคะเนี่ยค่ะดูกันชัดๆเลยนะคะจอดได้ทั้งหมด720คันค่ะจอดได้เยอะมากค่ะ700กว่าคันที่นี่สถานีเคหะค่ะรถยังจอดรอผู้โดยสารอยู่นะคะจะจอดรอประมาณหนึ่งเราเข้ามาในขบวนรถแล้วนะคะเย็นๆแบบนี้นะคะบรรยากาศนะคะเรานั่งอยู่ในขบวนรถแล้วสถานีเคหะค่ะเช้าค่ะถ้าจากเคหะไปกรุงเทพเนี่ยคนจะเยอะแต่ตอนนี้เหมือนกับรถรับผู้โดยสารมาแล้วแล้วก็มาตั้งลำเพื่อที่จะกลับเข้าไปในกรุงเทพใหม่นะคะชีวิตคือการเดินทางนะคะเพื่อนๆมีความสุขทุกๆวันเลยนะคะ